Home for All ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน Begrim Power a world class energy company สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะวันนี้23พฤศจิกายน2560พบกับคุณบักบั่นบุลเลอร์และดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนค่ะครับยังอยู่กับข่าวร้อนๆนะครับวันนี้เรื่องร้อนที่สุดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับครม.ที่สุดอยู่ที่นายกลุงตู่ครับวันนี้ท่านประกาศชัดนะครับว่าครม.ทูลเกล้าไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นมาตอกย้ำอีกชุดนึงว่าคณะรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจไม่มีการเปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าทีมเศรษฐกิจภายใต้การกำกับดูแลของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ยังคงเดินหน้าในการกำหนดนโยบายและกระชากเศรษฐกิจของไทยให้ระเบิดจากข้างในครับแต่ว่ายังมีคำถามเดี๋ยวเราได้คุยกันแต่ยังมีคำถามว่าวันนี้คุณกอบการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าก็ร้องไห้แต่ตกลงไม่แน่ใจว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณกอบการได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์เดี๋ยวมาดูกันอาจารย์น้องรัฐมนตรีน้องตอมน้ำตาตื้นได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเราพูดกันถึงเรื่องอีคอมเมิร์ซมาโดยตลอดนะคะจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการค้าปลีกไปอีกหนึ่งโฉมหน้าคือพลิกเลยนะคะแล้วเราก็จะมาติดตามกันด้วยว่าในประเทศไทยมีการส่งเสริมอย่างไรและผู้ประกอบการนั้นมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามเช็คสต็อกกับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกนะคะไปดูค่ะว่าวันพฤหัสนี้แบบนี้นะคะตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะกลับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับถ้าพูดถึงตลาดในระยะสั้นสังเกตให้ดีนะครับอาการของตลาดวันนี้คล้ายๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็คือมีการปรับตัวขึ้นไปพอเจอเพดานแถวๆ 1,720 ถึง 1,730 ก็มีแรงขายครับเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลก็คือข่าวดีที่มีการเกิดขึ้นในระยะสั้นไม่ว่าในสัปดาห์ก่อนเรื่องของ GDP จากสภาพัฒน์ไม่ว่าเมื่อวานนี้เรื่องของตัวเลขการส่งออกที่โตถึง 13.1% จากกระทรวงพาณิชย์เป็นข่าวดีที่ตลาดรับรู้ไว้อยู่แล้วครับนี่คือเหตุผลสำคัญว่าตลาดจะไปจากนี้ไม่ได้ตราบใดที่ไม่มีข่าวดีที่เพิ่มเติมกว่านี้ครับผมตั้งโจทย์ไว้ประเด็น2ประเด็นที่เคยเรียนให้ทราบก็คือว่าเราต้องมองถึงอนาคตครับว่าปีหน้าตกลงแล้วเศรษฐกิจจะดีแค่ไหนซึ่งแน่นอนครับในช่วงเวลาปัจจุบันจะมีการคาดการณ์แล้วครับว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะโตกว่าปีนี้เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆครับปีนี้สมมติเราจบกันที่ประมาณสัก 4%ปีหน้าก็จะต้องถามแล้วครับว่าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่ถ้าเชื่อว่าจะโต 4.5 ถึง 5% นี่หมายถึงนักทุนส่วนใหญ่นะครับนักทุนก็จะซื้อหุ้นในตลาดหุ้นครับพอซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเพื่อจะไปขายปีหน้าหุ้นก็จะขึ้นโจทย์จะมีแค่นี้ครับส่วนที่ต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของตลาดหุ้นนิวยอร์กว่าจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิรูปภาษีได้แค่ไหนไม่ได้รับรู้ในเรื่องของการบวกนะครับสังเกตให้ดีว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กในระยะสั้นพอมีข่าวบวกจากแผนปฏิรูปภาษีในช่วงสั้นการบวกเริ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆเหตุผลง่ายๆครับเดินทางมาไกลครับดัชนีดาวโจนส์เดินทางจากประมาณ 18,000 มาถึงประมาณ 23,000 แล้วนี่คือเหตุผลที่สำคัญครับที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยทำให้ดัชนีในวันนี้ไม่ผ่านแนวต้านครับเรามาดูกราฟกันครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นไปชนที่เดิมครับ120ถึง 1,730 ไม่ผ่านฮะเพราะฉะนั้นมี2ทางเลือกครับที่ตลาดหลังจากนี้จะเกิดขึ้นก็คือพยายามมีข่าวที่ขึ้นให้ผ่านหรือลงถ้าทะลุ1,700ลงมาต้องระมัดระวังนะครับสังเกตเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นอยู่แถวๆ1,700และมีเส้นสีเขียวถัดไปเนี่ยต้องกระโดดลงไป 1,670 ถัดไปนี้ลึกเลยนะฮะจะเห็นว่าแก๊ปห่างค่อนข้างเยอะถ้ามีการหลุด 1,700 ลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยจะทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนีในระยะสั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนักลงทุนที่ตั้งใจจะลงทุนอยู่ต้องรอ follow นะครับผมให้กลยุทธ์ง่ายๆที่เคยเรียนให้ทราบแล้วก็คือควรจะมีหุ้นในบริเวณนี้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งรอ follow เมื่อมีการตัดสินเช่นถ้าผ่าน 1,720 ถึง 1,730 ค่อยเล่นวันนี้มาขยายความเหมือนครับว่าในช่วงตลาดยังไม่ตัดสินจะเล่นหุ้นกลุ่มไหนวันนี้ผมพยายามที่จะขยายความหุ้นหลักทรัพย์เพิ่มเติมครับแน่นอนครับ
ถ้าใครติดตามข่าวหุ้นหลักทรัพย์ในระยะสั้นอาจจะมีความรู้สึกว่ามีข่าวลบมากกว่าข่าวบวกถึงแม้ปริมาณการซื้อขายจะสูงขึ้นนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับตอนนี้รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์ยังมาจาก2ทางใหญ่ๆครับทางแรกก็คือเรื่องของโบรกเกอร์นะครับค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหุ้นอีกทางนึงก็คือมาจากในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือการเป็นอันดอร์ไรเตอร์จากพอร์ตอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นรายได้อย่างหลักๆมาจากโบรกเกอร์พอมีการแข่งขันรายได้เฉลี่ยโบรกเกอร์ลดลงก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายของตลาดที่สูงขึ้นโบรกเกอร์โดยส่วนใหญ่ประกาศออกมากำไรอาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนักนะครับแต่เมื่อเช้านี้ถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยนะครับมีข่าวจากกตครับซึ่งจะมีนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมและจะเกิดขึ้นในปีหน้าในเรื่องของการลดทุนนะครับในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์ตรงนี้ฟังให้ดีนะครับเป็นข่าวดีและเป็นข่าวที่ต้องบอกว่ากตมีวิชั่นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหตุผลก็คือว่าธุรกิจที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะครับอดีตเราจะติดยึดกับเรื่องของรายเส้นติดยึดกับเรื่องของการที่มีทุนเยอะแต่จริงๆแล้วธุรกิจหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะครับการที่กตเปิดให้โอกาสในเรื่องของธุรกิจที่มีทุนเล็กทำธุรกิจได้มากขึ้นและทำให้ธุรกิจที่มีทุนใหญ่สามารถไถ่ทุนออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ถึงแม้การแข่งขันในระยะสั้นอย่างแรงก็คือว่าไม่ต้องใช้ทุนในการทำธุรกิจเยอะครับและมีรายได้เยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาพลักษณะเช่นนี้บริษัทไหนที่มีทุนเยอะอยู่แล้วเขาสามารถเอาทุนออกมาคืนผู้ถือหุ้นก่อนได้ครับและเผลอๆอาจจะมีการแก่ปันผลที่สูงกว่าเดิมถ้าจำนวนทุนลดลงนะครับนี่คือโจทย์ใหญ่และนี่จะทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์ในระยะสั้นผมเน้นว่าในระยะสั้นอาจจะกลับเข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เลยเลือกหุ้นธุรกิจหลักทรัพย์ในวันนี้ถึงแม้ในสถานการณ์ตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าธุรกิจหลักทรัพย์อาจจะยังไม่ดีมากก็ตามตัวแรกที่เลือกมาเอเชียพัทครับเอเชียพัทในระยะสั้นต้องเกาะแถวๆ4บาทให้ได้นะครับถ้าเกาะ4บาทได้และยืน4บาท8ตังค์4บาท10ตังค์ได้เราจะเห็นสัญญาณบวกครับและหุ้นตัวนี้อาจจะขึ้นจากนี้อีกได้ประมาณสัก 10% หรือ 10 กว่า%น่าสนใจครับอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ KGI ลักษณะเดียวกันครับที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ก็คือว่าโอกาสที่บริษัทที่มีทุนเยอะเนี่ยจะสามารถเอาทุนกลับคืนให้ผู้ถือหุ้นและสามารถแต่ปันผลสูงขึ้นจากกฎกติกาที่ออกมาใหม่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นต่อครับมาดู KGI ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในตัวของ KGI ถ้ามีการผ่าน4บาท50ได้จะมีการวิ่งต่อและโอกาสที่จะวิ่งขึ้น5บาทมีโดยเฉพาะถ้าไม่มีการหลุด4บาท42ตรงเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในวันนี้ถึงแม้ตลาดดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับเพราะว่าตลาดกำลังจะรอการตัดสินนะครับในตัวของการเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,700 ถึง 1,720 ถึง 1,730แต่ในช่วงเวลาอย่างนี้ธุรกิจหลักทรัพย์น่าสนใจในการลงทุนในการเล่นสั้นและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอย่าลืมนะครับในช่วงปลายเดือนนี้หรือก่อนปลายเดือนนี้ผมเชื่อว่าจะมีการตัดสินของตลาดในรอบนี้ครับต้องติดตามครับคุณเอกพิทยาก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณเอกพิทยาเน้นไปที่โบรกเกอร์ครับว่าปริมาณหุ้นการซื้อขายในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่ถีบตัวสูงขึ้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์เราถีบตัวขึ้นมา 50-60 จุดนั้นอานิสงส์เกิดขึ้นที่โบรกเกอร์อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก่อนจากกันเขาว่ากันว่านักลงทุนตอนนี้ไล่หุ้นอยู่3กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาแรงทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่ว่ากันว่าธุรกิจนี้กำลังไปได้ดีรวมถึงสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานกลุ่มที่สองที่เขาเล่นกันคือกลุ่มที่จะได้อานิสงส์จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถีบตัวเติบโตอย่างก้าวกระโดดหักปากกาเซียนนั่นแหละครับใครที่ทำธุรกิจกับกลุ่มนี้นะครับได้รับอานิสงส์แน่นอนจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวกลุ่มที่สามคือกลุ่มส่งออกค่ะและสุดท้ายที่เขาเก่งกันมากคือพวกช็อปช่วยชาติอะไรครับค้าปลีกค้าปลีกนะครับนี่คือกลุ่มที่ว่ากันว่ามีการลงทุนกันวันนี้ซึ่งดัชนีค่อนข้างหัวที่หัวต่ำมาตั้งแต่เปิดนั่นแหละครับติดลบกันอยู่นะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะว่าครม.ลุงตู่5หรือว่าประยุทธ์5ที่คุณบักบัดบอกว่า 5.0 เนี่ย มันจะระเบิดจากข้างในยังไงนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะB Grim Power, a world-class energy company.
ใกล้ปลายปีเข้ามาทุกทีเลือกลง